สวัสดีครับพี่สิริครับสวัสดีครับคุณสำริดสุดรอและพี่สิริหล่อกว่าครับพูดเป็นเล่นนะครับเดี๋ยวทักท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมแน่นอนครับ 11:30 นพบกับเรา2คนในตะลุยมวยไทยวันนี้มาในมุมแดงและมุมน้ำเงินใช่ครับมือกันวุ่นไปหมดมวยเนี่ยต้องต่อยกันแดงกับน้ำเงินแน่นอนแต่พี่อย่าต่อยผมมิบังอาจผมไม่สู้พี่เออไม่จริงเนี่ยเมื่อกี้ยังมีแย่ๆเลยครับผมอ้าวเรื่องของตะลุยมวยไทยของเราก็แหมมาเป็นปีๆแล้วนะ2ปี3ปีแล้วครับนะครับได้รับความสนใจจากแฟนๆมากมายให้ข้อความมานะครับมีทั้งตะลุยมวยไทย 4G ขึ้นนะครับมีแขกทั้งแนะนำครับมีทั้งชื่นชมครับเราก็นำมาแล้วก็จะนำเสนอกลับไปนะครับรายการดีๆมันๆดูได้ทุกเพศทุกวัยใช่แล้วครับนอกเหนือจากรายการของเราเมื่อว่าจะเป็นเรื่องของยก6วิบวชิตครับสัปดาห์นี้โอ้สัปดาห์นี้มีของเยอะครับพี่เยอะแยะมากมายมวยไทยไปไกลถึงระดับโลกครับยูไนเต็ดเนชั่นหรือว่า UN. สหประชาชาติดันมวยไทยเข้าไปใช้ในกิจกรรมของ UN เท่ไหมพี่ในข่าวที่แดนสตอวรพจน์ก็มีเรื่องราววรพจน์นี่อดีตเหรียญเงินโอลิมปิกใช่ครับเอเธนไปทำอะไรนะตัวนี้ก็ปั้นหลานโอ้ยต้องติดตามต้องติดตามนะใช่ครับแต่ก่อนอื่นไปดูเรื่องของยก6วิมวชิตก่อนครับท่านผู้ชมครับมันไหมโอ้ยเรียกว่าแลกหมัดกันถึงพริกถึงขิงไม่มันไม่จัดครับไปชมเลยครับครับยก6วิกหมอชิดยก6วิมวชิตสัปดาห์นี้ครับมาดูคู่เอกเสมาเพชรสชวริตกับฉลามทองยอดอัศวินทรานสปอร์ตเริ่มชกแล้วครับเกมการชกนั้นดูให้ดีเดี๋ยวจะมาหยุดที่ยกที่3เท่านั้นเองฉลามทองเดินเตะโอ้โหโดนลูกนี้โดนต่อยเข้าไปครับแต่ว่าลุกขึ้นมาได้จังหวะนี้ครับฉลามทองเดินเข้าหาแม่โอ้ฟองครับโดนเตะที่เป้าครับกรองดวงใจกลับมาต่อยกันใหม่ได้ดูโอ้ยลูกนี้โดนอีกแล้วครับฉลามทองโดนสวนเข้าไปแต่ว่าเดินเข้าหาครับเดินเข้ามาโจดๆจ้องๆไม่เป็นไรครับโดนต่อยเข้าไปต่อยซ้ายครับเสมาเพชรเตะซ้ายโอ้ยเสมาเพชรเตะซ้ายแต่ว่าโดนสวนฉลามทองนั้นต่อยเข้าไปหัวทิ่มหัวตำเลยโอ้ยดีใจครับแม่เดี๋ยวดูภาพช้าลูกนี้ครับเตะซ้ายแต่ว่าโดนสวยลูกนี้ต้องบอกว่าเจ็บนี้อีกนานเจอคราวหน้าแน่แม่สุดท้ายแล้วนะครับครับนะคนที่โดนต่อยร่วงไป2ครั้งเป็นฝ่ายชนะมวยเนี่ยต้องดูกันถึงวินาทีสุดท้ายว่าใครจะได้รับการชูมือเผลอไม่ได้ใครจะโดนน็อกเพราะมวยไทยอันตรายมากครับครับแต่ทุกสังเวียนครับพี่ครับมีตำนานการต่อสู้ตำนานเรื่องของมวยไทยใช่ครับครับก็เป็นอดีตที่ผ่านมานะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าแม่ไม้มวยไทยของเรานั้นแข็งแกร่งดุขนาดไหนไปชมเลยครับตำนานมวยไทยกับสุภาพชายบุตรจันทร์ตำนานมวยไทยวันนี้ไปดูการชกของขุนเข่าเสาโทรเลขดีเซลน้อยชอธนสุการกับโอนุกินักชกคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นที่กล้าหาญชาญชัยมาท้าชิงแชมป์กับยอดมวยจากอยุธยาถึงที่เริ่มยกแรกอุนุกิหวังใช้ลีลาคิกบ็อกซิ่งจัดการดีเซลน้อยแต่เจอยอดมวยอย่างดีเซลน้อยที่ช่วงชกเหนือกว่าและได้เปรียบกว่าทุกขบวนโชว์ลีลาหมัดมวยแม่ไม้มวยไทยใส่อุนุกิทันทีหมัดเท้าเข่าศอกประเคนชุดใหญ่ทั้งต่อยขวาเตะซ้ายแทงเข่าวางแข้งสลับเล่นเอาอูโนกิแย้งไม่กล้าเข้าแลกเหมือนตอนต้นยกจากนั้นดีเซลน้อยได้ใช้เข่าเป็นอาวุธหนักแทงใส่ท้องใส่หน้าโดนเต็มโหนกแก้มเล่นเอาอูโนกิหล่นไปกองบนพื้นเวทีก่อนที่กรรมการจะนับครบ10ทำให้ดีเซลน้อยชนะไปตั้งแต่ยกแรกใช้เวลาเพียงนาทีเศษๆแบบนกกระจอกไม่ทันกินน้ำลีลาการชกมวยของดีเซลน้อยได้รับการยกย่องอย่างมากและถูกบรรจุชื่อเข้าสู่หอเกียรติยศของเวทีมวยราชดำเนินร่วมกับยอดมวยไทยในตำนานไม่ว่าจะเป็นพุทธล้อเหล็กพุทธผาดน้อยวรวุฒิและสุขปราสาทหินพิมายสุภาพชายบุญจันทร์รายงานก็ขอบคุณเสียงหล่อๆคุณสุภาพชายบุตรจันทร์นุ่มเมืองสุรินทร์ครับกับสุรินทร์เหลากับภาพเก่าๆครับผมนะครับจากตำนานมวยไทยเรื่องของวิกต่างๆของสนามมวยนะครับก็ต้องหาแม่เหล็กก็คือว่าคู่มวยที่ดังๆครับนะครับ2สัปดาห์ที่แล้วมาเนี่ยมวยที่ถือว่าได้รับการจับตามองนั่นก็คือยอดวิชา
พบกับเพชรบุญชูที่เวทีราชดำเนินใช่ครับคู่นี้เนี่ยต่อยกันมาแล้ว3ครั้งครับครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นครั้งที่4แต่ต้องบอกว่ามันสิใครชนะสุดท้ายใครได้รับการชูมือก็ต้องไปดูอ่ะไปชมเลยครับครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมเยียนกันที่วิกแอร์เวทีราชดำเนินครับศึกวันมิตรชัยร่วมกับเพชรวิเศษเพื่อกองทุนสวัสดิการแฟนมวยคู่เอกวันนี้ครับฝ่ายแดงไอ้ขุนเข่าริมโขงเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูพบกับคู่ปรับเก่าอย่างยอดวิชาพอบุญสิทธิ์วันนี้มาในมุมน้ำเงินยกแรกไม่มีอะไรมาเริ่มกันที่ยกที่2ครับวันนี้เพชรบุญชูดูดีกว่าเมื่อครั้งที่แล้วเดินเข้าหาตามภาษามวยวัยรุ่นยกแข้งยกขาหาจังหวะไปเรื่อยๆก่อนที่จะจามศอกขวาเข้าไปเต็มหน้าของเพชรบุญชูเลือดสาดออกมาทันทีที่บริเวณหัวคิ้วขวามาดูชัดๆกันอีกทีครับยกที่3ทั้งคู่เปิดเกมบรรเลงเพลงเข่าแลกกันอย่างสนุกชนิดไม่มีใครยอมใครยอดวิชายาวกว่าได้ลูกหวางหน้าดันแทงส่วนเพชรบุญชูก็ได้ลูกบินตีและเพชรบุญชูเป็นมวยรองบินตีทีไรเรียกเสียงฮาจากแฟนมวยลั่นเวทียกนี้เพชรบุญชูมาดีกว่าไปกันที่ยกที่4ครับยอดวิชาออกมาก็ไม่ฟังเสียงปี่เสียงกองเข้าวงในกับปั้มแทงเข่าอย่างเดียวส่วนเพชรบุญชูก็เป็นมวยยอดเข่าอยู่แล้วไล่แขนแทงสู้ต้นเพชรบุญชูทำได้ดีแทงได้จะแจ้งกว่าส่วนยอดวิชาได้ลูกเหลี่ยมหักเพชรบุญชูล้มลงไปลุกขึ้นมาทั้งคู่เดินเข้าใส่บรรเลงเพลงเข่าแลกกันใครดีใครอยู่ยอดวิชาใหญ่กว่ามาเร่งทำคะแนนได้ในช่วงปลายยกยกที่5ยกสุดท้ายเพชรบุญชูออกมาเดินบ้างเข้าวงในแลกเข่ากันชนิดไม่มีใครยอมใครเพชรบุญชูรัดล่างแล้วดันเข้าเชือกแทงจากนั้นทั้งคู่ก็ปักหลักแลกเข่ากันตลอดทั้งยกเบียดกันแต้มต่อแต้มจนดูคะแนนไม่ออกว่าใครนำปลายยกต่างคนต่างมั่นใจไม่เข้าหาด้วยกันทั้งคู่ครบ5ยกกรรมการรวมคะแนนและชูมือให้เสมอกันไปแบบสุดมันแน่นอนครับคู่นี้มีแก้มือกันอีกครั้งแน่แล้วผมจะติดตามมาให้ได้ชมกันครับทายาทจันเกษมรายงานก็เป็นมวยแม่เหล็กของสนามราชดำเนินครับเมื่อ2สัปดาห์นะครับต้องดูว่าจะมีไฟท์ที่5หรือไม่ครับนอกจากนี้เวทีอื่นเราก็จะไปนะใช่ครับขอให้เป็นมวยใหญ่มวยดังแล้วกันงานวัดยังเอาเลยเพราะมวยงานวัดเนี่ยต่อยมันครับนอกจากไปดูการต่อยมวยแล้วเนี่ยบางคู่เราจะได้เห็นการว่ายน้ำเฮฮาหมัดอย่างนี้เลยครับหมัดว่ายน้ำเลยบางทีอ้วนตุยก็มีครับหมัดเคลี้ยงควายก็มีโทรมาบอกหรือว่า SMS ส่งเข้ามาแจ้งข่าวมาครับตาม Facebook ของเราครับตะลุยมวยไทยครับอ้าวนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของ UN หรือว่าสหประชาชาติมวยไทยไปไกลระดับโลกเห็นความสำคัญของมวยไทยใช่ครับครับแล้วยังไงก็นำมวยไทยไปใช้ในกิจกรรมของสหประชาชาติเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่ครับแล้วก็ใช้มวยไทยในการต่อต้านความรุนแรงและผู้หญิงเนี่ยเขาสามารถใช้มวยไทยในเรื่องของการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินได้แม่ซึ่งปัจจุบันมวยไทยก็เผยแพร่ครับไปทั่วโลกนะเออนี่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เราต้องภาคภูมิใจในฐานะคนไทยที่มวยไทยไปไกลทั่วโลกครับเราไปดูรายละเอียดกันเรื่องของกีฬาหมัดมวยกับภาพความรุนแรงเป็นของคู่กันมานานหลายครั้งมวยไทยถูกจัดเป็นกีฬาติดเรทผู้ปกครองควรแนะนำเด็กและสตรีไม่ควรเข้าใกล้แต่วันนี้มวยไทยเปลี่ยนภาพความรุนแรงให้กลายเป็นกีฬาเพื่อสุขภาพตอบโจทย์การออกกำลังกายและใช้งานได้จริงที่สำคัญมวยไทยกลายเป็นกีฬาที่คนทั้งโลกรู้จักล่าสุดองค์การสหประชาชาติหรือ EU ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้มีพิธีลงนามทำ MOU ในข้อบันทึกตกลงร่วมกันระหว่างสภามวยไทยโลกกับสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติโดยมีพลเอกเชษฐาฐานจาโรประธานสภามวยไทยโลกดร.ศักดิ์ชัยทัศสุวรรณประธานสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติและโรเบโต้คลาร์กผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิสตรีของ UN เป็นสักขีพยานสาระสำคัญในข้อตกลงก็คือเป็นกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างจิตสำนึกในการให้เกียรติและเคารพในความเท่าเทียมทางเพศเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงต่อสตรีจากการกระทำอันเกิดจากความแข็งแกร่งและความได้เปรียบทางด้านร่างกายของบุรุษเพศซึ่งประเด็นที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของการกระทำความรุนแรงประกอบด้วยการมองด้วยสายตาการแทะโลมเยียดหยามพูดจาเยาะเย้ยถักถางข่มขู่ดูถูก
กีดกันเอาเปรียบแก่งแย่งคดโกงให้ร้ายป้ายสีทำร้ายร่างกายทุบตีและข่มขืนซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ปรากฏอยู่ทั่วโลกเห็นไหมครับมวยไทยไม่ได้มีแค่ความรุนแรงเพียงอย่างเดียวแต่ภาพที่เหมือนจะรุนแรงกับแปรเปลี่ยนมาช่วยลดความรุนแรงนอกสนามถึงจะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยเกินไปต้องพึงกระทำต่อสตรีเพศปฐมอุ่นบริบูรณ์รายงานนี่แหละเป็นเส้นทางหนึ่งที่จะให้มวยไทยไปโอลิมปิกถูกต้องครับนะครับคือตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่น่าทึ่งของกีฬามวยไทยก็คือว่ามีชาติที่เป็นสมาชิกเนี่ยมากกว่า120ชาติใช่โรงเรียนเยอะแยะมากมายทั่วโลกแล้วอย่างบราซิลที่พี่จะไปทำข่าวฟุตบอลโลกเนี่ยครับค่ายมวยไทยที่บราซิลมีมากกว่า300ค่ายอ่า300ค่ายมากกว่านะครับใช่ใช่ใช่น่าสนใจมากมากอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่นึงไปกินน้ำกินห้าแล้วช่วงหน้ามีอะไรดีช่วงหน้ามีเรื่องของวรพจน์เพชรคุ้มนะครับเขาทำอะไรเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกตอนนี้ไปสอนแต่ว่าสอนหลานหลานเป็นผู้หญิงใช่ไหมเออนอกจากนี้มีอะไรผมก็อยู่ที่พัทลุงลำปำครับไปดูเขาเปิดค่ายมวยเพื่อรับประชาคมอาเซียนฝรั่งมาเรียนนั่นไงฝรั่งอีกแล้วสาวสาวก็มาเรียนเหมือนกันสาวสาวนี่ไม่พลาดที่น่าสนใจนะพี่ครับสวยเบรกหน้าช่วงหน้าครับ